ละครเรื่องนักดนตรีเจ้าน้อยเป็นยังไงบ้างคะโอ้ดีมากครับดีมากครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากทุกคำชมแล้วก็ทุกคำเขาเรียกว่าอะไรคำติต่างๆเราจะได้พัฒนาเนาะก็เราทุกคนทำเต็มที่ครับผมแล้วก็ขอบคุณมากในการตอบรับที่ดีครับเออแบบว่าเจ้าน้อยงานดีมากเลยละมุนละมุนขึ้นขั้นสามีแห่งชาติอีกรอบก็นะครับตามบทครับก็นั่นแหละเขาให้เล่นยังไงบทเป็นยังไงก็ตามนั้นทุกอย่างมีความอ่อยมีความบทเหรอตามบทตามบทครับความละมุนนี่มาจากว่าเราเป็นชาวเหนือด้วยแล้วมันเข้ากับเราเลยหรือเปล่าอ๋อก็สำหรับผมว่ามันเป็นความแปลกนะที่เราจะได้ยินภาษาเหนือนะครับก็ถือว่าละครพี่ออฟเขาก็ดึงจุดเด่นตรงนี้มาได้ดีพอสมควรดีมากเลยล่ะนะครับก็ทำให้เห็นถึงเวลาว่าคนเชียงใหม่เวลาเขาคุยกันคนภาคเหนือเวลาเขาคุยกันเขาคุยกันยังไงก็น่ารักดีผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงอย่างไปกับทางภาคเหนือก็ดีใจมากนะก็อย่างญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแอบส่งข้อความมาหาครับผมบอกว่าเฮ้ยพูดเหนือดีมากเลยพูดเหนือเพราะมากเลยก็ขอบคุณครับเห็นว่าล่าสุดนายกพูดถึงชมด้วยร่างนักขราครับผมร่างนักขราดีใจไหมดีใจมากๆครับผมก็จริงๆก็ตามที่ท่านบอกนะครับว่าเป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนรักชาตินะครับผมก็นั่นแหละตามนั้นตามที่ท่านพูดเลยได้ฟังคำที่ท่านพูดไหมครับได้ดูคลิปที่แฟนคลับแท็กมาครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ท่านก็ติดตามผลงานทางช่องของเราครับผมทำให้เราหายเหนื่อยไหมครับจริงๆแล้วดีใจครับภูมิใจมากภูมิใจมากหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ให้ละครทำหน้าที่ของมันต่อไปครับผมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมเห็นเขาบอกว่าละครเรื่องนี้แบบฟีดแบคที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านก็ดีด้วยจริงเหรอนายกก็จริงๆก็ต้องขอบคุณครับหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายครับผมก็ชมกันต่อเรื่อยๆนะผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นจนถึงตอนจบคนยังมีต่อเนื่องแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูเรื่องแล้วยังไงก็ต้องดูอีกเพราะว่าดูความแปลกใหม่ดูการพัฒนาของสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับมันมีเรื่องของว่าแบบว่ากระแสดีแต่ว่าเรตติ้งอาจจะแบบโอ้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ผมว่าเขาวัดกันตรงไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ตามนั้นครับตามนั้นไม่รู้จะพูดอะไรรู้สึกแง่มันกระแสดีแต่เรตติ้งอาจจะไม่ค่อยเป้งเท่าไหร่จริงๆก็อยากจะให้ทุกคนดูสดอะนะแต่เราก็พูดไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็ไปถึงขนาดไหนแล้วเราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าก็ขอบคุณที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนผลงานของผมเองแล้วก็ของทางผู้ผลิตนะครับมาล่าสุดเรื่องพี่น้องนั่งบนรถจนเกิดเป็นดราม่ารถไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรเลยครับจริงๆผมชอบถ่ายรูปแล้วมันก็สวยมากด้วยเออเท่านั้นเองก็สวยดีผมก็เลยลงแต่คนก็ชมว่าเราไปตอบก็ดีนะตอบแมนอะไรอย่างนี้ตามนั้นครับก็หมายความตามนั้นทุกอย่างอันนี้เราต้องกลัวคือเขามีคนนั้นคนเดียวไหมคะที่มาที่แบบความจริงๆก็มีจริงๆก็นับได้ไม่ถึง5คนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการเล่นกับความเชื่อมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีเนาะเราก็ทำอย่างนั้นไปอย่างตัวน้องเองซีเรียสไหมคะไม่เลยครับไม่เลยไม่มีใครซีเรียสเลยทั้งนั้นจริงได้คุยกันมาถึงเรื่องนี้ที่แบบโดนกระแสเข้ามาคุยไหมคุยแต่ว่าก็เข้าใจครับคำตอบของเราแบบเคารพอะไรเงี้ยดูเคารพน้องเขาหรือไงอ๋อก็มันก็ตามนั้นเป็นไปตามนั้นตามความรู้สึกทั้งรักและเคารพใช่ไหมคะตามนั้นฮะแต่เราก็เลือกที่จะลบรูปมันไปจะได้แบบไม่มีปัญหาก็เลยเออใช่ก็นั่นแหละก็อย่างที่ผมพูดไปครับคนเรามันคิดได้หลายแบบระวังขึ้นนะไม่ครับเพราะเขาบอกว่าเขาลบมันเหมือนแบบว่าไม่เทียบกับคุณแม่อย่างเงี้ยแบบเขาลบเท่าคุณแม่เลยไหมหรืออะไรคะมันต้องแยกแยะให้ได้ครับผมว่าอะไรมันสำคัญนะครับไม่มีอะไรนะโอเคนะมีอะไรไหมถิ่นพ่อมีคลิปนี้พอเป็นรูปแบบสวีทอะไรพี่มัดหมี่เขาก็อยากเอาภาพให้มาทีมเล่น MV ด้วยกันไปเลยเขาก็ติดต่อมาจริงๆครับผมก็อยู่ที่
เรื่องคิวเรื่องอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเขาก็ถามถึงว่าจะถ่ายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะครับผมก็รอติดตามแล้วกันสนใจแสดงว่าโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสถ้าอะไรมันลงตัวครับจะหวานขนาดไหนรอชมภาพสวยๆดีกว่าคือมีการยังรับแล้วเหรอหมายถึงก็ดูคิวกันอยู่ครับรับที่สละสูตรของมากี้ครับผมภาพไปยาวน้องคงหกล้มมั้งก็ผมไม่มีอะไรก็ปล่อยเข้าไปครับตามนั้นก็ดีแล้วที่มีภาพดีๆออกมาแต่ก็มองว่าทุกอย่างมันจะกลับมาดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ครับไม่รู้เราได้คุยกับทีมไหมได้คุยไหมก็ได้คุยจริงๆก็มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ตามรูปก็ตามนั้นรูปมันออกมาตามนั้นก็เป็นแบบนั้นก็ปล่อยครับหลายคนก็เชียร์ให้แก๊งว่าจะมีโอกาสไหมกลับเข้ามาอะไรอย่างงี้โอ้ยผมบอกไปหลายครั้งแล้วครับว่าตามชื่อครับอะไรล่มไปแล้วคือล่มไปแล้วครับมันรีเทิร์นไงแต่ว่าบางส่วนเราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ส่วนครับ